วันนี้มีความจริงจะบอกทุกคนเกี่ยวกับฟาสชาร์จหรือใครก็ตามที่ชอบใช้โทรศัพท์จนแบตหมดใครอยากใช้โทรศัพท์นานๆต้องระวังอยากรู้ตามมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเปิ้ลแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ครับผมจะมีนะครับความรู้ใหม่เลยครับผมที่เกี่ยวกับฟาสชาร์จโดยเฉพาะเลยนะครับหรือใครก็ตามที่ชอบใช้โทรศัพท์จนแบตหมดศูนย์หรือปล่อยแบตหมดนานๆเลยครับผมถ้าใครเลือกได้นะทำไมเขาถึงบอกว่าอย่าใช้โทรศัพท์จนแบตหมดเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมพวกนี้ครับกลัวการชาร์จตั้งแต่ศูนย์ขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีความร้อนสูงมากๆครับกว่าการชาร์จแบบปกติที่มีแบตเตอรี่เพียง 1% หรือ 2% หรือ 10% ก็ตามแต่ตามหลักที่ถูกต้องที่เขาบอกเลยก็คือห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่นะครับต่ำกว่า 20% นั่นเองนะครับแล้วทุกคนทำได้ไหมล่ะผมเองคนนึงอ่ะที่ทำไม่ได้แต่ผมมาบอกวันนี้อยากให้ทุกคนระวังนะครับผมถ้า 0% เลยนะนะครับแล้วเราใช้ฟาสชาร์จชาร์จมันจะทำให้เครื่องเสียเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกทำไมล่ะทำไมผมอธิบายให้ฟังนะครับการที่เราชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับผมจาก 0% นะครับทำไมเครื่องถึงเสียมันเป็นอย่างงี้ครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยครับบอร์ดครับก็คือตัวบอร์ดเนี่ยหรือมัธยบอร์ดเนี่ยครับหรือบอร์ด iPhone หรือบอร์ด Android อะไรก็ตามครับผมเขาต้องการไฟเนี่ยเลี้ยงเขาเต็มระบบก่อนก็คือไฟเต็มบอร์ดก่อนแล้วค่อยนะครับไหลไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งถ้าไฟเต็มในเวลารวดเร็วนะครับบอร์ดก็จะเสียได้เร็วนะครับเพราะว่าวงจรของการชาร์จฟาสชาร์จครับผมมีวงจรเล็กมากๆครับผมนะครับในการที่เติมให้เต็มพอเขารับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยตัวบางตัวบนบอร์ดเขาก็จะพังนั่นเองครับหรือที่เขาบอกว่า C ช็อตเนี่ยเพราะว่าเขารับกระแสไฟอันรวดเร็วไม่ได้และมาแรงมากๆครับผมซึ่งผมจะเตือนอย่างนี้ครับถ้าแบตเตอรี่เราหมดศูนย์นะครับพวกอยากให้ใช้ที่ชาร์จธรรมดาชาร์จถ้าเป็นไม่ได้นะครับนี่คือออกมาเตือนนะแต่ถ้าใครเลือกไม่ได้ก็อย่าใช้จนหมดหรือถ้าหมดศูนย์ก็นะครับระวังนิดนึงนะเพราะถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บบอร์ดที่มาซ่อมกันเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะลักษณะเนี้ยประมาณ 70% นะครับผมที่เราใช้ไม่เคยโดนน้ำเลยใช้แบบปกติมากๆเลยแต่ชอบใช้จนแบตหมดแบตก็ไม่ตายด้วยนะครับซ่อมเสร็จปุ๊บแบตกลับมาใช้ได้ปกติเลยเพราะวงจรชาร์จเนี่ยครับเขารับไม่ไหวครับผมกับอะแดปเตอร์เนี่ยที่กำลังไฟแรงๆอย่างเช่นเนี่ยครับ33วัตต์นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์20วัตต์ของ Apple ก็ตามครับผมนะครับตรงเนี้ยนะครับคนหลายคนนะครับรู้น้อยมากเพราะอะไรครับผมเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเครื่องเสียพวกรู้มากขึ้นรู้เยอะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกอยู่กับเครื่องเสียแล้ว 70% ครับที่บอกกิ๊บๆครับผม C ช็อตส่วนใหญ่ก็มาจากนะครับวงจรชาร์จนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นพวกออกมาเตือนนะฮะแล้วออกมาบอกทุกคนให้ระวังนั่นเองไม่มีอะไรครับแค่เป็นห่วงเฉยยังไงติดตามครับสาระดีหรือความรู้ดีอย่างนี้ครับได้ผ่านนะครับ YouTube ครับผม Facebook ครับผม TikTok แล้วอย่าลืมครับ IG นะครับพวกไม่หยุดแน่นอนครับที่ทำให้ชีวิตทุกคนใช้ง่ายขึ้นหวยแม่ไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ